รัฐบาลใหม่มารัฐสภาใหม่มีเนี่ยงานแรกที่ต้องทำคือปลดกกต.คณะนี้เสียแล้วหากกต.ใหม่โดยฉับโดยเร็วพลันครับการเมืองมันมีประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งค่ะได้ติดตามกันไหมคะประเด็นเรื่องของการเดินทางไปดูงานต่างประเทศพร้อมกันของกกต.6ท่านนะคะขอบคุณที่พูดเรื่องนี้ตาเอ้ยโอ้มันอะไรกันเนี่ยทำไมคุณไม่ไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้ไปเรียนรู้เขาแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาการเลือกตั้งของประเทศเราอันนี้เขาเอาตัวไปเขาเอาตัวไปเก็บไว้เมืองนอกเดี๋ยวกลับมายุบทีเดียวทุกพรรคผมว่ารัฐบาลใหม่ที่ได้มาเนี่ยหรือรัฐสภาใหม่ที่ได้มาเนี่ยครับต้องมีการจัดการในการหากกต.ใหม่ให้มันถูกเรื่องถูกวิธีครับต้องมาจากระบบสภาครับเราคุยกันตรงๆคือการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของภาคราชการนี่นะครับคำถามอันนี้เป็นคำถามที่ถามจากคนต่างชาตินะฮะผมเคยไปร่วมคณะกับราชการอยู่หลายคณะแล้วไปต่างประเทศสมัยก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตอนสมัยหนุ่มๆสมัยยังทำงานอยู่เยอะแต่พอมาวันหนึ่งได้คำถามเนี้ยมันตอบไม่ได้พี่ลงฮะยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ฮะผมพาทีมงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษาไปดูงานสิงคโปร์แล้วเขาก็ไปรับเราในที่หนึ่งนะครับในที่นั้นก็จะมีโล่มีอะไรต่างของที่ลึกของไทยเต็มหมดเลยเขาบอกว่าเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมาปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า20-30คณะต่อปีเขาไม่เข้าใจว่าสรุปแล้วคุณไปเรียนรู้แล้วคุณได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้คือพูดจากคนสิงคโปร์ที่สนิทกับผมมากนะครับที่รู้จักกันมาหลายสิบปีเนี่ยพี่ลงอันนี้เรื่องจริงนะฮะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วถามว่าสมมติไป7วันคำถามคือคุณไปดูงานที่7วันหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่เหมือนอย่างผมไปทำงานที่เยอรมันนะพี่ลงคราวล่าสุดเนี่ยผมไปมาเยอรมันนะฮะผมไปนอนแค่2คืนไปประชุมแล้วก็บินกลับเลยอันนี้คือเอกชนทำผมไม่เคยไปบวก2วันแล้วบวกไปอีก3วันไปเที่ยวหน่อยนะครับไปชิลๆหน่อยไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยทำอย่างนี้เลยนะฮะผมไม่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่ใหญ่ในสังคมไทยขอเติมพี่ใหญ่นิดนึงครับอันนี้กระซิบชาวแบร์ไตอยากออกจากห้องนี้ไปเลยนะครับเจ้าของบริษัททัวร์ครับเจ้าของบริษัททัวร์เป็นกรรมาธิการเป็นคนมีหน้ามีตาในสภาไทยเป็นคนมีหน้ามีตาในระบบราชการไทยก็คือเจ้าของบริษัททัวร์ครับครับไปนี่อย่างเงี้ยผมมานี่พี่ใหญ่เนี่ยผมทำงานตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเรื่อยๆลงมาเนี่ยถึงวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานก่อนมีน้องถามว่าพี่แจ็คจะไปเที่ยวทะเลที่ไหนคนขับรถบอกว่าไม่เคยผมไปเที่ยวเลยคือผมลงเครื่องผมก็มาตรวจงานตรวจเสร็จปุ๊บกลับเข้าที่พักเขียนรายงานแล้วก็นอนแล้วรุ่งขึ้นเช้าผมก็มาตรวจ20ปีทำมายังไงทำมาอย่างนั้นหรือตอนที่ไปเป็นเราตรวจไอ้นายอำเภอนะฮะให้ตำแหน่งนายอำเภอแหวนเพชรหรือนายอำเภอของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าเราก็ไปทำงานก็มีครับพี่ใหญ่มาตรวจเนี่ยมีคนมาชวนตลอดอะไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไว้ผมโชคดีเจอกับประธานกรรมการ2ท่านท่านไม่เอาด้วยเลยท่านบอกไม่เอาท่านอยากทำงานแล้วท่านก็ถึงเวลาหยุดท่านก็พักผ่อนเราก็โชคดีไปอย่างนั้นแต่โดยหลักการเนี่ยไปดูสภาเอ่ยหน่วยงานเอ่ยไปดูงานนี่คือเหมือนไปทัวร์ด้วยแหละครับเหมือนไปเที่ยวด้วยแหละพี่ใหญ่ครับผมแต่หนังสือชี้แจงที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับดังนั้นกระทรวงต่างประเทศท่านฟังให้ดีนะกระทรวงต่างประเทศได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางเข้าไปร่วมโครงการเตรียมการและตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูตและกองสุลในประเทศต่างๆจริงๆประเทศไทยเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้หรอฮะเราสถานทูตทุกที่ต้องไปตรวจแล้วฮะผมก็ผมใหญ่ครับก็ไม่เห็นจำเป็นว่าตัวกกต.ใหญ่จะต้องไปเนี่ยนั่นส่งผู้อำนวยการกองอะไรไปและที่สำคัญผมเนี่ยคุ้นเคยกับกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นเวลานานนะฮะเขาจัดเรียบร้อยคือคนกระทรวงต่างประเทศเขาตั้งใจทำงานแล้วเขาก็ยังมาบ่นกับผมว่าโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยครับ
มันขั้นตอนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะมีบางคนถึงก็บอกว่ามันก็ไม่คุ้มกับงบที่หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นกกต.ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแต่นี้เราในฐานะที่ผมทำบริษัททัวร์มาก่อนเนี่ยถ้าเราจะสอบสวนเนี่ยเราต้องขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษว่าเราต้องขอตรวจไอเทเนอรี่แต่ละวันของคณะกรรมการที่ไปดูงานหลังอาหารเช้าแล้วคุณไปไหนไปดูงานที่ไหนนะครับภาคบ่ายหลังอาหารกลางวันก็ซิตี้ทัวร์ฮะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ลงในไอเทเนอรี่ว่าตรวจสภาพดูสภาพเศรษฐกิจของประเทศนี้ครับก็คือไปช้อปปิ้งนั่นแหละผมว่ามันขอย้ำอีกทีนะมันเป็นเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงมากในทัศนะของผมครับไม่มีด้วยไม่มีวิธีคิดเลยไม่มีจริยธรรมหรือคุณธรรมเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องกดโน่นกดนี่เนี่ยพรรคการเมืองก็ต้องหวังพึ่งกกต.ว่าได้ไหมจะทำยังไงผมจะเล่าให้ฟังสมัยที่ผมลงสมัครสว.สมัยนั้นคุณยุวรัตน์กมลเวชเป็นประธานกกต.ผมจัดรายการเจาะใจกำลังดังมากเลยผมก็ถามคุณยุวรัตน์ว่าเอ๊ะคุณยุวรัตน์ครับมันไม่ได้มีกฎหมายเลือกตั้งว่าห้ามผมออกรายการโทรทัศน์แต่ว่าห้ามเมื่อไปออกแล้วห้ามใช้สื่อหรือพูดอะไรที่จะหาเสียงให้กับตัวเองนะฮะท่านบอกว่าอย่างนี้ดำรงถ้าดำรงเล่นไพ่แล้วถูกตำรวจจับคุณดำรงก็บอกว่าผมเล่นไพ่เขกข่าวกันครับไม่ได้คิดเงินฮะไม่ได้เอาเงินพนันแต่ว่ากระบวนการมันก็ต้องมีการสอบสวนมันก็ของผลการเลือกตั้งของคุณมันก็ต้องชะงักไว้ก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงอยู่กฎหมายไม่ได้ห้ามแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าคุณเล่นไพ่กันแล้วตำรวจไปจับแล้วคุณบอกว่าผมไม่ได้เล่นการพนันผมไม่ได้เอาเงินผมเล่นเขกข่าวกันเนี่ยตำรวจก็ต้องสอบสวนคุณชั้นใดก็ดีอย่าให้กกต.ก็ต้องสอบสวนคุณเพราะคุณออกโทรทัศน์เชื่อไหมว่าครับผมลาออกจากรายการเจาะใจเลยแล้วก็เป็นที่มาของคุณนารากรที่ผมขอให้เจาะใจเอานารากรไปแทนดำรงครับ นี่คือความรับผิดชอบของเราไม่ใช่รับผิดชอบเรากลัวที่ว่าเดี๋ยวเราออกโทรทัศน์เราพูดอะไรไปนิดนึงคู่แข่งก็ไปตีความว่าผมหาเสียงกกต.ก็ต้องจะระงับผลของผมก่อนนะครับอันหนึ่งที่เราต้องเช็คต่อนะพี่บลงฮะคือตอนเนี้ยเนื่องจากรุ่นช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ข้อมูลข่าวสารจะวิ่งกันเร็วมากๆนะครับการรับรู้ข่าวสารก็รับรู้ได้อย่างรวดเร็วทีนี้ ผมจะต้องถามต่อว่าถ้าเป็นผมนะผมจะถามว่าแล้วการเลือกตั้ง62ที่ผ่านมาการเลือกตั้งปี5อะไรที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณทำแบบนี้นะครับที่คุณบอกว่าไป 4-5 คนแล้วก็มีกกต. 1คนเจ้าที่ 3-4 คนไปทุกประเทศหรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องปกติผมคิดเองนะครับเนี่ยที่เราเป็นนักบริหารเหมือนกันเนี่ยผมว่าการจัดการเนี่ยมีปัญหาการบริหารงานมีปัญหาการที่เบอร์1หรือคณะกรรมการเลือกตั้งจะต้องเดินทางไปแต่ละประเทศแบ่งโซนนิ่งเขาบอกไม่ได้เดินทางการเดินทางมาเริ่มแต่4เมษายนถึง24เมษายนนะ20วันนะงั้นแต่ละช่วงเนี่ยจะมีช่วงนี้ไป3วัน4วันประเทศอะไรวะคือกระจายไปทั่วเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องปกติของการทำงานของกกต.ก็ได้แต่ถ้าวิธีการเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วคุณทำมาตลอดจริงๆผมว่าวิธีการเนี่ยผิดครับเพราะว่างบประมาณที่คุณใช้เนี่ยอย่าลืมนะกกต.ไปคุณไม่นั่ง business economy class นะครับระดับ C8 ขึ้นไป C9 ขึ้นไปคุณไม่ C9 อธิบดี C10 คุณไม่นั่ง economy class นะครับค่าจ่ายมหาศาลเลยอันนี้คงต้องฝากเอาไว้คิดแล้วนอนโรงแรมว่านอนห้องสูทหรือเปล่าใช่ครับมันจะมีเลทอะไรเข้ามาซึ่งผมว่าอันนี้ไม่เหมาะครับตามกระแสข่าวเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยอย่างน้อยก็2ล้านบาทค่ะรวมแล้วเนี่ยกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยงบประมาณในการเดินทางต่างประเทศเนี่ยตามข่าวนะออกมาประมาณ13ล้านบาทค่ะพี่ใหญ่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ชัดๆนะคะว่าแต่ละท่านไปประเทศไหนบ้างอาจจะได้อ
าจจะได้ยินตามข่าวไปแล้วนะแต่เดี๋ยวเราดูว่าประเทศแต่ละประเทศหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความเหมาะสมหรือเปล่าประเทศนั้นมีคนลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากที่จะต้องระดับกกต.ต้องไปดูงานเองหรือเปล่าอย่างท่านประธานกกต.เนี่ยนายอิทธิพรบุญประคองเดินทางไปแอฟริกาใต้ค่ะแอฟริกาใต้เนี่ยตามกระแสข่าวบอกว่ามีคนไทยเนี่ยอย่างเช่นประเทศเคนยามีคนไทยอยู่นะคะครับคนไทยอยู่เนี่ย55คนค่ะที่เคนยามีคนไทย55คนมีคนไทยที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร5คนค่ะนี่คุณต้านระบบการบริหารงานประเทศไทยมันถึงเด็กๆถึงโตไม่ได้เพราะเงี้ยครับเวลาเราทำงานผมเคยดีลงานระดับประเทศเนี่ยนะครับประเทศของประเทศเนี่ยบางทีเราไปดีลกับคนระดับที่เป็นระดับผอ.เท่านั้นเองนะครับขนาดผู้ใหญ่เราไปอย่างเช่นมีขนาดระดับรัฐมนตรีช่วยไปนะครับผอ.มาต้อนรับเองเท่านั้นเองเขาไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดที่จะให้ผู้ใหญ่ไปทำงานทุกอย่างผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับคือการไปเนี่ยไปเพื่ออะไรไปแล้วมันมีผลอะไรซึ่งอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรกันอยู่อย่างกกต.อีก2ท่านที่เดินทางไปประเทศเดียวกันนะคะคือนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์ไปฮังการีและสโลวาเกียยุโรปตะวันออกใช่ไหมคะนายฉัตรชัยจันทร์พรายศรีไปฮังการีและสโลวาเกียเช่นกัน2ท่านนี้ไปกลุ่มประเทศเดียวกันนะคะส่วนนายปกรณ์มหันนพค่ะกรรมการกกต.อีกท่านหนึ่งไปเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์อันนี้นี่ก็เป็นคำถามตัวโตๆนะคะทำไมถึงไปเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะนายจิติเชษฐ์นุชนาฏไปสหรัฐอเมริกาอันนี้คือประเทศที่เดินทางไปนะคะส่วนคนก็เลยสงสัยว่าแล้วประเทศที่มีคนไทยไปใช้ชีวิตไปทำงานอยู่มากๆอย่างเกาหลีใต้อย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมถึงไม่เดินทางไปดูอันนี้ก็เป็นคำถามตามสื่อเหมือนกันว่าทำไมถึงไปประเทศเหล่านั้นนะคะแต่พอมีแบบนี้นะคะก็มีการชี้แจงจากกระทรวงการต่างประเทศมาเหมือนกันนะพี่เลาะพี่ใหญ่คะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาชี้แจงค่ะว่ากรณีการเดินทางไปตรวจดูความพร้อมในต่างประเทศของกกต.เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเป็นการเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะคะงานร่วมกันมาใกล้ชิดต่อเนื่องตั้งแต่ตุลาคม2565เพื่อเตรียมการให้คนไทยในต่างประเทศมีโอกาสลงคะแนนใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหารือเรื่องกฎระเบียบการจัดวิทยากรจากกกต.บรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์และสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศคือเขาบอกว่าเขามีการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ตุลาคมแล้วและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังชี้แจงว่ากรณีการเดินทางไปตรวจดูความพร้อมในต่างประเทศของกกต.เพื่อให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพอย่างเช่นการไปประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการขนส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทยเพราะจำได้ไหมคะว่าเมื่อการเลือกตั้งปี62เนี่ยเกิดปัญหาการขนส่งบัตรจากนิวซีแลนด์มาไทยนะคะส่วนการที่ไปแอฟริกาใต้เคนยาและโมร็อกโกก็คือกรรมการท่านที่ไปแอฟริกาใต้เนี่ยก็ไป3ประเทศค่ะแอฟริกาใต้เคนยาและโมร็อกโกเพื่อเยี่ยมหารือติดตามการเตรียมการเนื่องจากแอฟริกาเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่การคมนาคมขนส่งค่อนข้างยากลำบากอันนี้ก็เป็นการชี้แจงคือกระทรวงการต่างประเทศออกมาชี้แจงว่าเป็นการเดินทางโดยการเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ซึ่งตอนนี้ท่านก็ลงสมัครรับเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์ในนามพรรคเสรีรวมไทยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงบประมาณของกกต.เนี่ยมันมีการวางงบประมาณไว้สองส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่กกต.อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอางบประมาณไปฝากไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศนี่แหละอันนี้ก็เลยเป็นคำถามตัวโตๆเมื่อสักครู่ตะพูดว่ากกต.อ้างว่าไปเพื่อไปอธิบายหรือสร้างความเข้าใจกับคนไทยในต่างแดนเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้นะกกต.เนี่ย
ต้องออกมาอธิบายเรื่องบัตรสีโน้นสีนี้ชาวบ้านประชาชนจะเลือกยังไงนี่มาพูดกับคน60ล้านคนไม่ใช่ไปพูดกับคนเมื่อกี้บอกว่ามีเท่าไหร่ประเทศอะไรเคนยามีประเทศเคนยามีคนไทย55คนลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร5คนเท่านั้นค่ะฮะแล้วก็ผมเห็นว่ากกต.ตอนนี้ต้องมาพูดอธิบายว่าบัตรเลือกพรรคเลือกคนสีมันต่างกันอย่างไรวิธีเลือกอย่างไรไม่ใช่ไปอธิบายให้คนไทยในต่างแดน mindset มันแย่มากอะครับเอาเงียบกันหมดคุณ MQ ถามมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนเลือกประเทศหรือคุณ MQ ถามว่าทำไมไม่มีมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเลยอันนี้เป็นมันใกล้ไปครับตามใกล้ไปมันช้อปปิ้งได้คือนอกจากใกล้แล้วเป็นรอมฎอนด้วยครับมาแล้วก็ไม่ได้ตรวจเลยมั้งครับพี่ใหญ่พี่ตาครับถ้ากระทรวงต่างประเทศเชิญหมายความว่ากระทรวงแต่ต่างประเทศเป็นต้องจ่ายหรือเปล่าครับใช่ครับคือหลักการเป็นงั้นคุณแจ็คแต่หลักการเป็นงั้นจ้ะแต่ความจริงเนี่ยมันมีหลายวิธีการครับคืองี้ฮะผมเรียนวิธีการของราชการนิดหนึ่งราชการเนี่ยจะเอาใครไปต่างประเทศต้องมีหนังสือเชิญนะฮะเอางี้ผมพูดตรงๆเลยก็ได้มีผู้ใหญ่มากๆนะครับจะไปต่างประเทศเขาให้ต่างประเทศทำหนังสือเชิญฮะก็เดือดร้อนผมสิครับผมก็ต้องให้ต่างประเทศก็บอกว่าผมไม่ได้เชิญเขานะเขาจะมาเองนะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมฮะเนี่ยครับคือประเด็นเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่างี้ครับเพราะว่าผมก็ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเข้าระบบแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซียก็แล้วผมก็แอด Facebook ประจำอยู่แล้วแล้วผมก็มี WhatsApp อ่ะครับของท่านทูตนะครับก็คือเขาจะมีการส่งอยู่แล้วอย่างตัวอย่างผมเองเนี่ยเขาก็จะมีทางสถานทูตอินโดนีเซียก็จะมีการเชิญชวนแล้วก็บอกว่าให้ลงทะเบียนอะไรเข้า QR code ยังไงนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันที่7เนี่ยก็คือให้ไปที่สถานทูตหรือว่าถ้าเกิดใครจะมีเจตจำนงให้ส่งจดหมายผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีกกต6คนมาตรวจนะครับแล้วอย่างอินโดนีเซียอย่างที่บอกเนี่ยอินโดนีเซียมีคนไทยอยู่ทั้งประเทศเนี่ยน่าจะประมาณบวกลบ 5,000 เท่าที่ผมทราบนะครับแต่กกต.กลับเลือกไปประเทศเคนยาที่มีคนอยู่5คนอย่างที่พิธาพูดนะครับก็พูดตรงๆคือไปเที่ยวแหละพี่นะมันคิดอะไรไม่ได้หรอกคุณปุ๊กคือจริงๆแล้วเราไม่อยากจะอย่างนี้ผมเราบอกว่าพวกเราชาวแบร์ตายเราไม่อคตินะแล้วเราก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนหนุนแล้วเราก็ไม่ได้ระหวังดีต่อประเทศไทยอ่ะแต่วิธีการจัดการวิธีการบริหารงานแบบเนี้ยในท่ามกลางเวลาแบบเนี้ยมันไปถามหน่อยนะมันเหมาะสมหรือไม่ที่หนึ่งอันที่สองก็คือทุกเรื่องวันเนี้ยเอางี้นะฮะยกตัวอย่างเอาพี่ลงฮะคุณปุ๊คุณตาคุณแจ็คสมมุติถ้าโควิดมันยังอยู่คุณจะไปไหมถ้ามันไปไม่ได้คุณจะทำยังไงถูกไหมฮะคือสมมุติถ้าโควิดยังอยู่อ่ะคุณก็บินไม่ได้คุณตรวจคุณจะตรวจยังไงอ่ะคุณจะเช็คยังไงอ่ะเครื่องบินก็ไม่บินคุณทำยังไงอ่ะมันมีวิธีการจัดการ108,900ที่คุณทำได้มันเป็นการบริหารจัดการซึ่งผมก็ไม่คิดว่าคนระดับนี้จะคิดได้แค่นี้ครับไปแอฟริกาใต้เนี่ยก็ไปดูไวล์ไลฟ์เข้าไปในป่าพิลันสเบิร์กนะครับไปดูบิ๊กไฟฟ์เสือสิงห์กระทิงแรดว่าพวกนี้มีบัตรประชาชนอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าที่จะลงเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เคปทาวน์เมืองที่ผมชอบมากในประเทศแอฟริกาใต้ส่วนเคนยานั้นเป็นประเทศที่ผมแนะนำว่าผมเคยเชิญชวนชาวแบร์ไถว่าถ้าเราจะบุกซาฟารีเนี่ยดีที่สุดคือเคนยาเพราะมีการจัดการที่ดีและสามารถพาไปได้ทุกnational park เลยครับเพราะผมคล่องในเคนยามากเอาละเรื่องนี้เนี่ยเราอย่าไปพูดเรื่องการใช้งบประมาณเลยแต่ให้เราพูดว่ามันควรหรือไม่มันควรหรือไม่ที่จะไปกับงานหลักของคุณที่คุณต้องทำคุณเป็นกกต.กี่ปีไม่รู้ล่ะแต่ที่คุณจะทำงานหนักมากใช้สติปัญญาใช้สมองใช้พลังต่างๆเนี่ยคือช่วงนี้ช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ถึงมาเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่คุณก็กลับพูดภาษาชาวบ้านถลกก้นไปต่างประเทศเสียเรื่องนี้ประชาชนต้องวิพากษ์วิจารณ์ให้มากนะครับ
ในโซเชียลมีเดียเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันมาเลยครับว่าดีเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรทำจริงๆพี่มลงครับพูดเรื่องนี้ไหนๆพูดแล้วก็พูดให้มันจบตอนนี้มันเป็น Q2ของงบประมาณประจำปี2566นะครับ Q1 เริ่มตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวานะครับงบประมาณประจำปีเริ่มแต่1ตุลานะครับถึง30กันยา Q2 ก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาปิด Q2 แล้วครับเราจะเริ่ม Q3 แล้วพี่พลงฮะ Q3 จะเป็น Q ที่เขาจะเร่งใช้งบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกินกว่าครึ่งนึงผมใช้คำนี้นะครับของภาครัฐทั้งหมดใช้เงินไม่เป็นไม่หมดไม่เป็นไปตามเวลาไทมิ่งที่กำหนดเพราะสมมติปกติมาครึ่งปีมันต้องหายไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมีตัวเลขมีไอเทมที่บอกอยู่นะครับแล้วสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ไอ Q4 เดือนแรกเนี่ยนะครับเดือนแรกก็คือสิงหากันยาตุลาไม่ใช่กรกฎาสิงหากันยาเดือนกรกฎาจะเป็นเดือนที่มีสัมมนามากที่สุดดูงานมากที่สุดนะครับกรกฎาสิงหาเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกันยาก็ปิดพอดีนะครับถ้าใช้ไม่ทันอาจแจ้งเหตุผลไม่ได้สำนักงบประมาณเอาตังค์คืนครับแล้วก็แล้วปีหน้าก็ได้งบน้อยลงได้งบน้อยลงครับเพราะนั้นตอนนี้จะต้องทำอะไรก็ได้นะครับไอ้3.1585ล้านล้านเนี่ย 3.185 ล้านล้านต้องใช้ให้หมดครับและทุกๆปีที่ผ่านมาพี่พลงฮะไม่เคยมีปีไหนที่ประเทศไทยใช้เงินงบประมาณหมดเลยแม้แต่ปีเดียวครับผมมีสถิติอยู่ครับเพราะฉะนั้นชัดเจนคือไอ้งบประมาณที่ตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างปี67เนี่ยตั้งไว้ 3.3 ล้านล้านนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือถ้าจัดการแบบจริงๆเนี่ยถ้ารัฐบาลใหม่มานะครับไม่พูดถึงประชานิยมนะแล้วบริหารจัดการดีๆนะเราจะมีงบประมาณเหลือประมาณเป็นแสนล้านเพื่อที่จะมาจัดการเรื่องความยากไร้ความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับขึ้นอยู่กับคนนั้นมีฝีมือจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นเองครับผมรัฐบาลใหม่มารัฐสภาใหม่มีเนี่ยงานแรกที่ต้องทำคือปลดกกต.คณะนี้เสียแล้วหากกต.ใหม่โดยฉับโดยเร็วพลันครับนี่เป็นการพูดจากคนที่เคยเลือกกกต.ผ่านกระบวนการรัฐธรรมนูญ2540ชุดแรกคณะแรกของประเทศไทยครับ